อีกหนึ่งมิตรแท้ค่ะจีนยื่นมือช่วยอิรักเข้าสร้างโรงเรียนให้หลังโดนอเมริกาปล้นทองคำฮุบสัมปทานน้ำมันจากเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะทางด้านของดร.ปฐมพงษ์ โพประสิทธินันท์ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลถึงสหรัฐอเมริกาที่กระทำต่อประเทศอื่นๆผ่านการโพสต์ความลงในบล็อกดิทว่าหลังจากช่วยประเทศศรีลังกาในช่วงที่หมดเครดิตจะกู้ธนาคารไหนได้แล้วรัฐบาลรัสเซียก็หันมาช่วยชาวอัฟกานิสถานให้พ้นจากความอดอยากหลังจากรัฐบาลอเมริกาส่งทหารไปยึดอัฟกานิสถานบงการรัฐบาลอัฟกานิสถานอ้างว่าจะนำประชาธิปไตยและความเจริญไปให้แต่ตลอด20ปีที่อเมริกายึดครองบ้านเมืองไม่เพียงไม่เจริญทหารอเมริกันยังก่อคดีอาชญากรรมนับไม่ถ้วนแถมการปลูกและขายฝิ่นซึ่งผิดหลักอิสลามยังแพร่หลายไปทั่วทำให้กลุ่มตาลิบันที่เคยรับใช้อเมริกาต้องหันมาต่อสู้กับอเมริกาและไล่กองทัพอเมริกาออกไปได้แล้วจัดการกวาดล้างการปลูกฝิ่นทิ้งเสียรัฐบาลอเมริกาโมโหมากถึงกับยึดเงินทองของรัฐบาลอัฟกานิสถานที่ฝากไว้ในธนาคารอเมริการาว 9,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐทำให้ชาวอัฟกันจำนวนมากต้องอดอยากขอเงินคืนจากอเมริกาที่ปล้นเอาไปก็ไม่ได้สักทีในที่สุดก็ขอให้รัสเซียช่วยรัสเซียในขณะนี้กำลังรวยจึงตัดสินใจจะส่งเข้าไปช่วยเหลือประชาชนชาวอัฟกานิสถานแล้วขออนุโมทนาล่าสุดค่ะทางด้านของดร.ปฐมพงศ์ก็ได้โพสต์ความถึงกรณีที่บรรพบุรุษอเมริกาส่งรัฐบาลรุ่นหลังไปคุกคามอิรักโดยบอกว่าบรรพบุรุษอเมริกาเป็นพวกป่าเถื่อนฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวอินเดียนแดงจากหลายล้านมาเหลือไม่กี่แสนรัฐบาลรุ่นหลังก็เชื่อไม่ทิ้งแถวส่งทหารไปรุกรานอิรักถล่มบ้านเมืองอิรักทิ้งระเบิดใส่โรงเรียนอาคารมหาวิทยาลัยพังเละนับพันปล้นทองคำไปอย่างหน้าด้านๆอ้างว่าอิรักมีอาวุธร้ายแรงในครอบครองส่งบริษัทน้ำมันไปฮุบสัมปทานตอนนี้อิรักขอให้จีนช่วยจีนจึงเริ่มสร้างโรงเรียนให้อิรักใหม่จำนวน 1,000 หลังจะเห็นได้ว่ารัสเซียและจีนมีแต่ช่วยแต่รัฐบาลอเมริกาซึ่งสร้างภาพว่าเป็นประชาธิปไตยเคารพสิทธิมนุษยชนและผู้คนมีเสรีภาพความจริงแล้วตรงข้ามทั้งหมดหาความเป็นประชาธิปไตยไม่ได้ไม่ได้ส่งเสริมเสรีภาพไม่ได้ส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนใดๆเพราะเมื่อดูพฤติกรรมอเมริกาชั่วเกินจินตนาการอย่างนี้แหละครับจึงสมควรที่จะต้องช่วยกันแชร์เพื่อให้คนไทยรู้เท่าทันอย่างไรก็ตามค่ะก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีบาฮัมซาเลห์แห่งอิรักแถลงว่ามีเงินรายได้จากน้ำมันถูกปล้นไปจากอิรักประมาณ 150,000 ล้านดอลลาร์นับตั้งแต่สหรัฐนำกองกำลังพันธมิตรบุกโค่นรัฐบาลซัดดัมฮุสเซนเมื่อปี2003รายได้เกือบ1ล้านล้านดอลลาร์ที่เราได้จากการขายน้ำมันตั้งแต่ปี2003เป็นต้นมามีอยู่ประมาณ 150,000 ล้านดอลลาร์ที่ถูกปล้นไปจากอิรักซาเลห์แถลงผ่านสื่อโทรทัศน์ค่ะประธานาธิบดีบาฮัมซาเลห์แห่งอิรักถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ซาเลห์ได้เสนอร่างกฎหมายว่าด้วยการทวงคืนเงินทุนทุจริตต่อรัฐสภาร่างกฎหมายฉบับนี้จะช่วยเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่ประชาชาติอิรักทวงคืนเงินรายได้ที่ถูกปล้นไปจากการทำสัญญาทุจริตและนำตัวผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมผู้นำอิรักเรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภาร่วมกันอภิปรายและผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้ซึ่งเสนอให้มีการติดตามทวงคืนเงินที่ถูกขโมยโดยอาศัยความร่วมมือกับรัฐบาลต่างชาติและองค์กรระหว่างประเทศเขาเชื่อว่าวงเงินที่ถูกขโมยไปมากพอที่จะฟื้นสถานะทางการคลังของอิรักให้ดีขึ้นได้และร่างกฎหมายใหม่จะช่วยแก้ไขปัญหาการทุจริตชอบโกงที่ริดรอนโอกาสประชาชนในการเข้าถึงความร่ำรวยของประเทศมานานหลายปีประธานาธิบดีบาฮัมซาเลห์แห่งอิรักวันนี้ผมขอย้ำข้อเรียกร้องของอิรักที่เราได้กล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติไปแล้วว่าขอให้มีการตั้งกลุ่มพันธมิตรนานาชาติเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชันในลักษณะเดียวกับพันธมิตรต่อต้านไอซิสกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลามลัทธิก่อการร้ายจะถูกกำจัดหมดไปได้ก็ต่อเมื่อเราปิดกั้นแหล่งเงินทุนของพวกเขาที่มาจากการทุจริตคอร์รัปชันค่ะพิเศษครับท่านผู้ชมสำหรับทุเรียนเลิฟเวอร์นะครับอันนี้แบบแกะเนื้อเนี่ยทุเรียนก้านยาวเกรดพรีเมียมนะครับแกะพร้อมทานหวานอร่อย1กิโลกรัมครับ2,099 บาทซื้อ2กิโลกรัมนะครับลดทันที100บาทส่งฟรีกันไปเลยครับอีกตัวนึงนะครับสำหรับทุเรียนแกะเนื้อพร้อมทานนะครับหมอนทองปลาจีนเกรดพรีเมียมเนื้อสีเหลืองแห้งเนียนนะหอมมัน1กิโลกรัม1,299 บาท2กิโลกรัมลดไปเลยเท่าไหร่50บาทส่งฟรีมั้ยส่งฟรีถ้าท่านผู้ชมอยากได้ทุเรียนแบบยกลูกนะครับอันนี้มาเลยครับทุเรียนหลงลับแลนะครับจากที่ไหนอิตรดุตอุตรดิตครับทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองนะครับจากอำเภอลับแลนี่เริ่มเลย 1.5 กิโลกรัมนะครับไม่มีเสี้ยนเนื้อละเอียดนะครับกลิ่นหอมดอกไม้ป่าอ่อนๆรสชาติหวานมันนะครับมาตรฐาน GIนะครับเนี่ยซึ่งได้รับการจดทะเบียนว่าเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของอุตรดิตถ์นะครับ1ลูก 1.5 กิโลครับ999 บาท 1,000 ทอนบาทหนึ่งแต่ถ้าซื้อ2ลูกลดไปเลย100บาทครับ